สนับสนุนโดยบริษัทเสริมสร้างพาวเวอร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Market Price 2หุ้นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18มิถุนายนนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดซึมเหลือเกินถึงแม้เซตอินเด็กซ์จะลงไม่เยอะและถึงแม้ปริมาณการซื้อขายจะหนาแน่นนะครับแต่ราคาหุ้นได้เสียกันน้อยมากนะครับและเช่นเคยครับผมอยู่กับทางนินาครับจากกรุงเทพธุรกิจสวัสดีครับนินาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีคุณผู้ชม2หุ้น Market ไทยนะคะวันนี้เหนื่อยใจจริงๆพี่เอกเรื่องอะไรการลงทุนในตลาดหุ้นอ่ะมันอึมครึมในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็เหมือนยังไม่หมดพอเหมือนมีข่าวดีอ้าวตลาดปิดลบซะงั้นอะไรแบบนี้คือมันสลับไปสลับมาแล้วแบบนี้มันทำให้ภาพในสัปดาห์หน้าก็ดูจะเป็นแบบนี้ต่อไปมันเหมือนไม่มีแรงไหมมีความรู้สึกเหมือนไม่มีแรงไหมเหมือนไม่มีแรงทั้งที่หมดอย่างพี่เอกว่าไว้ก็มันเยอะแต่หุ้นอ่ะในการขยับเราสังเกตเห็นได้ง่ายเลยถ้ามันมีแรงเนี่ยหุ้นใหญ่น่าจะมาบ้างแหละนี่หายไปเลยพี่เอกแต่แปลกใจไหมคือมันมีข้อสังเกตอยู่ 2-3 ข้อ 1. หุ้นใหญ่ไม่มาเลยแล้วก็ฝรั่งขายด้วยนะครับอันนี้อันแรกนะอันที่2แปลกใจไหมว่าปริมาณการซื้อขายแสนกว่าแล้วที่บวกมาคือหุ้นกลางกับหุ้นเล็กทั้งนั้นเลยนะเออแล้วไม่ได้บวกเยอะด้วยนะไม่มีตัวอะไรที่บวกเยอะๆมีแต่เคลื่อนไหวแรงๆมีอันที่3แปลกไหมว่ามันมีปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติในหลายๆตัวผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเอาอันแรกมองในแง่ดีคือวันนี้มันมีฟุตซี่เวอร์ที่จะต้องมีการถ่วงน้ำหนัก OR กับ SCGP ค่ะไอ้นี้คืออันแรกนะครับแต่ผมสังเกตมาหลายๆครั้งแล้วนับตั้งแต่พวกบล็อกเทรดโด่งดังเนี่ยนะโด่งดังถึงขนาดว่าทำให้บางบล็อกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยนะค่ะผมว่ามีคนนิยมเล่นในลักษณะสั้นมากเยอะขึ้นคือต้องเรียนให้ท่านนักทุนอย่างนี้ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโลกยุคเก่าเนี่ยสมมติเราจะซื้อหุ้น100บาทต่อให้คุณเก่งกำไรยังไงเนี่ยคุณก็ต้องขายสัก105สัก 5% น่ะคือคงไม่มีใครซื้อ100ขาย150ตังค์ไม่มีส่วนใหญ่ซื้อ100ก็ขาย105ถ้าคุณจะเล่นขาลงก็ขาย100ซื้อ95ค่ะคือส่วนใหญ่ก็จะคิดประมาณสัก 5% เป็นอย่างน้อยต่อให้คุณเล่นสั้นแต่มันมีการเล่นแบบเก่งกำไรมากๆอาจจะใช้โรบอทหรืออาจจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยไปเห็นการหมุนของวอลลุ่มเนี่ยนะค่ะโอ้โหใน1วินาทีเนี่ยหมุนหลายรอบไม่ใช่ของโรบอทใช่ไหมพี่เอกคือการใช้คอมพิวเตอร์สั่งเนี่ยผมไม่รู้มันใช้ศัพท์ว่าโรบอทได้หรือเปล่าคือในมุมของโรบอทบางคนเนี่ยก็คือเป็นมุมว่าเทสซื้อใช้ขายได้เป็นแบบอินเทลลิเจนต์น่ะคือเป็น AI อ่ะใช่ไหมนั้นก็คือบางคนเขาคิดว่านั่นคือโรบอทแต่บางคนบอกไม่ใช่แค่มีคำสั่งคัทลอสเนี่ยนะเวลาถึงจุดนี้มีคำสั่งซื้อเนี่ยไอ้นี่ก็คือโรบอทแล้วคือโรบอทแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแล้วก็ความเฉลียวฉลาดในการคำนวณในการพลิกแพลงมันก็ไม่เหมือนกันอีกแต่สิ่งที่ผมเคยเห็นด้วยตานะเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเร็วมากมันเร็วมากแล้วก็วอลุ่มมันเยอะมากค่ะพี่เหมือนวันนี้จะมีตัวช่วยพวกนี้เข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นเยอะใช่ไหมครับผมว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะมันอาจจะหลายๆวันเพราะคุณอย่าลืมว่าสมมติคุณใช้บล็อกเทรดอันนี้ผมแค่ตั้งสมมติฐานนะครับคุณใช้บล็อกเทรดก็เท่ากับว่าถ้าหุ้นขึ้นจาก100ไป101บาทพอคุณก็ 10% แล้วนะจริงจาก 1% ก็ได้เสียละเพราะฉะนั้นถ้าคุณจาก100ไป105 100.50 50สตางค์นะก็ 5% แค่2ช่องนี้ก็ 5% ละตั้งสมมติฐานต่อไปอีกค่ะสิ่งที่น่าแปลกถ้าคุณซอยดีๆนะคุณดูปริมาณการซื้อขายของตลาดแสนกว่าล้านเนี่ยแล้วคุณเอาค่าคอมที่เขาบอกว่าทั้งตลาด 0.15 นะมาคูณหุ้นโบรกเกอร์มันต้องรวยมหาศาลมีน้ำคุณโบรกเกอร์คืนเข้าใจเข้าใจแต่สิ่งที่มันแปลกคือโบรกเกอร์รวยจริงแต่ไม่ได้รวยมหาศาลนี่นาดูตัวเลขดีๆสิสมมติเอาแสนล้านก็พอแสนล้านคูณ 1,500 เป็นเงินวันหนึ่งเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่เอาตัวเลขคร่าวๆแสนโอ้ 5,000 ไม่แสนล้านคูณ 1,500 เดี๋ยวแสนล้านคูณ 1,000 นี่เท่าไหร่ก็1,500ล้านได้ไหม
คร่าวๆนะไม่รู้ตกตัวเลขศูนย์หรือเปล่านะเราก็คิดกันเร็วๆนะสมมุติ 1,500 ล้านเนี่ยโบรกเกอร์ที่มาเก็ตแชร์เยอะๆเนี่ยนะโบรกเกอร์ที่มาเก็ตแชร์เยอะๆเนี่ยนะครับมันอยู่มีอยู่แค่ประมาณ5เบอร์หรือเต็มที่ก็10เบอร์นะครับแชร์ที่มันกินได้เยอะๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นตีซะว่าโบรกเกอร์10เบอร์แรกเนี่ยได้พันล้านต่อวันเดือนนึงเท่าไหร่พันล้านต่อวันเหรอพี่เอกเดือนนึงก็20,00020วันแล้วกันเนี่ยตีเพราะ20วัน20วันก็20,000ล้าน20,000ล้านพี่เอกคุณดูตัวเลขให้ดีสิแล้วทั้งปีมันเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ากำไรของโบรกเกอร์มันดีขึ้นจริงแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าเฮ้ยบางคนมันเทรดฟรีต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วแล้วบางคนมันเป็นบุฟเฟ่เข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะถ้าคุณซื้อ100ไปขาย105เนี่ยนะ105ตังค์150ตังค์เนี่ยนะคุณได้ 5% แล้วถ้าเกิดคุณเทรดฟรีเท่ากับคุณได้เนื้อๆนะเยอะนะใครเลยนะเพราะฉันทราบว่าคุณคุณแล้วเยอะนะนี่กลายเป็นว่าช่วงจังหวะ 2-3 วันที่ผ่านมานี่รายใหญ่ได้กำไรเยอะขนาดนั้นเหรอเพราะว่ารายย่อยที่ฉันคิดเนี่ยเชื่อว่าเข้าออกไม่ทันอ่ะผมไม่รู้จะเป็นรายใหญ่หรือเป็นป๊อปเทรดหรือเป็นอะไรแล้วแต่บัญญัติศัพท์นะแต่ผมสันนิษฐานเนี่ยว่ามันจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าการเล่นในช่วงลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้มีลูกเล่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันไม่มีเหตุผลที่วอลุ่มจะแสนกว่าล้านอ่ะถูกไหมจริงวันนี้ไม่ควรจะถึงด้วยซ้ำนะนี่นะว่า80,000-70,000นี่ก็ยังโอเคนะโอ้โหนี่ปาไปแสนล้านทั้งที่ต่างชาติก็ขายแล้วก็ตัวใหญ่ไม่ขึ้นอ้าวแล้วตัวกลางๆเล็กๆใครได้บิดออฟเฟอร์กันไปเยอะขนาดนี้โอ้นี่ทำให้ภาวะตลาดแบบนี้กลายเป็นว่ารายย่อยอาจจะได้ไม่เสียเปรียบมาพี่เอกแบบนี้เล่นยากด้วยแหละนั่นน่ะสิต้องรอมาเราตัวเล็กอย่างที่พี่เอกว่าไว้ไม่ต้องถึงขั้นไปตามไล่กับเขาบางตัวเนี่ยมงคลเห็นมาเปิดมากระโดดเข้าเลยเมื่อวานนี้พี่นิพนธ์ก็บอกแล้วถ้าเปิดกระโดดเจ้าไม่เป็นนะรายย่อยอย่างเราที่เข้าไปเนี่ยถือว่าไปติดกับเขาด้วยเราต้องดูจังหวะดังนั้นเนี่ยไอ้บางตัวบางคู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะมีเรียกว่าถ้าเกิดตัวเล็กนะพี่เอกว่าง่ายๆเลยมีคนดูแลแหละหรือว่ามี market maker อะไรก็ว่ากันไปดังนั้นเราต้องหาจังหวะเห็นตลาดลงมาเยอะๆหรือว่าดูอ่านกราฟเป็นหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะหรือว่าดูเพจทางด้านการแนะนำการลงทุนแบบนี้หรือว่าให้คอมเมนต์ได้มุมมองที่หลากหลายอันนี้จะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของรายย่อยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีประเด็นใหญ่คือเรื่องต่างประเทศต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยสั่นคลอนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเยอะมากจนทำให้ตลาดมันอึมครึมความจริงวันนี้ถ้าเกิดดูภาพรวมมันก็พอคาดการณ์ได้เพราะว่าตลาดหุ้นเป็นภูมิภาคหรือทิปนะคะถูกเทขายดอลลาร์แข็งบาทอ่อนนี่ก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะเห็นว่าน้ำมันร่วงทองร่วงทองพวกสินค้าพวกพันร่วงก็เลยไม่แน่ใจว่าคือสถานะตลาดที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะข้ามไปถึงสัปดาห์หน้ามากน้อยขนาดไหนมันจะมีอิมแพคแบบเนี้ยต่อไปจนทำให้ตลาดมันดูอึมครึมขึ้นก็ยากลงได้เยอะอะไรแบบนี้นะคะพี่เอกโอกาสไหมคะใช่คือมันจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนอย่างรุนแรงนะแต่โจทย์ที่เราเห็นเนี่ยพอตลาดมันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยพอตลาดมันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบเล่นชิลนะถ้าเราเลือกได้นะเราไม่จำเป็นต้องรีบเล่นอ่ะผมยกตัวอย่างนะอย่างวันนี้หุ้นที่เหวี่ยงมากนะอย่าง BWG เนี่ยนะโอ้โหขึ้นไป90ตังค์ลงมาปิด83ตังค์อ่ะใครหนีไม่ทันเนี่ยผมว่าโดนนะแต่ถ้าใครซื้อเมื่อวานอาจจะได้คือเปิดมาแล้วขายใช่ไหมหรือใครเปิดมาแล้วแมทเลยอ่ะคือแบบกระโดดขึ้นไปเลยอ่ะตายเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะสำหรับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าคือภาวะที่มันเปิดกระโดดแล้วปิดต่ำอ่ะอันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะสำหรับหุ้นพวกนี้นะคะนั่นไหนจะการกูลปิดสูงอะพี่เอกใช่การกูลก็เล่นสวยใช่นี่เป็นหุ้นที่แบบว่านี่พิมพ์นิยมเลยนะพวกอย่างเงี้ยคนเห็นแล้วว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเหมือนจะอาจจะฉันจะตามต่อแต่ต้องบอกเลยนะจังหวะขายมีตลอดเลยนะสำหรับหุ้นพวกเนี้ยเพราะว่าก่อนที่คุณจะไปซื้อเนี่ยไอ้ครั้งที่ซื้อวันเนี้ยขึ้นไปสะสมเรียบร้อยแล้วโอ้โหและข่าวมาช่วงบ่ายเยอะมากเดี๋ยวมีข่าวอะไรเดี๋ยวจะไล่ฟังกันมีข่าวจริงๆด้วยตัวเนี้ยในระหว่างที่รอเขาเอาเข้าข่าวไปก่อนค่ะอ๋อ
โอ้มีถ้างั้นอาจจะให้ทุกท่านสนับสนุนเราด้วยการแชร์กันเยอะๆนะคะที่ทุกท่านแชร์เลิกกันหมดเลยนี่นะขอบพระคุณมากพี่เอกเนี่ยเห็นมีแต่คนแชร์ขอบคุณนะคะแต่ว่าเพจของกรุงเทพประธานสติก็แชร์ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดใครดูผ่านสองเพจนี้นะคะครับนี่นามีข่าวอะไรเล่าก่อนเราพี่สุพยามมาใช่ไหมใช่เขาพยายามเข้าอยู่แต่เข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอ๊ะมันมาโผล่ที่นี่นาอ้าวโผล่ที่นี่นากดรับสิเอาเลยนี่เราไม่รู้ให้พี่สุกดรับดิกดรับดิกดรับแล้วค่ะมาป่ะได้ไหมคะมาแล้วแสดงว่าเขาตั้งโค้ดไม่ใช่ที่ผมเป็นที่ไปที่นี่นานี่นาเข้าก่อนพี่เอกเหรอเนี่ยไว้นะแสดงว่านี่นาเข้าก่อนผมค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอัปเดตต่างประเทศก่อนเนาะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่างประเทศก่อนครับสุพงษ์ฮะเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมคุณนะครับพี่สุพงษ์อ๋อวันนี้นินาเข้าก่อนผมไงมันก็เลยกระโดดไปที่นินาเชิญครับอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับทุกอย่างที่เรากำลังรอก็คือในเรื่องของตัว FOMC meeting นะครับก็ออกมาซึ่งไม่มีอะไรเหนือกว่าคาดนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปตัว FOMC meeting เนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นนะครับจะยังคงอยู่ที่0ถึง 0.25% นะครับ QE ยังคงอัดฉีดอยู่ 1.2 แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างความกังวลอย่างเดียวให้กับท่านนักลงทุนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาที่ทำให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็คือการที่มีการส่งสัญญาณจะปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเร็วขึ้นครับจากปี2024ตอนแรกที่เฟดมีการพูดไว้ช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับมาเป็นปี2023ซึ่งก็คือเร็วขึ้นปีหนึ่งครับแต่สิ่งที่เป็นที่พูดคุยกันในต่างประเทศก็คือทิศทางตลาดหุ้นต่อจากนี้หลังจากที่เรารู้ทิศทางที่แน่ชัดของเฟดแล้วเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นในทางเชิงบวกถูกไหมครับแต่ยังมีนักลงทุนบางท่านหรือนักวิเคราะห์บางท่านเนี่ยเขายังให้เหตุผลทางเชิงลบว่าตลาดหุ้นอาจจะยังเกิดแครชได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงทั้งสองทางทั้งเชิงว่าตลาดหุ้นจะไปต่อและทั้งเชิงตลาดหุ้นอาจจะเกิดแครชครั้งใหญ่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยหรือนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับมองส่วนใหญ่ยังมองว่าตลาดหุ้นจะไปต่อเหตุผลก็คืออย่างนี้นะครับว่าถ้าเราลองมองดูตัวดัชนีต่างๆที่มันจะส่งผลกระทบต่อตัวตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว US Dollar Index นะครับเราจะเห็นว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นหมายความว่ามีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นจะไปต่อหรือถ้าเราจะไปดูตัวที่มันเป็น negative correlation อย่างเช่นทองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทองอาทิตย์นี้ก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะที่เราเคยคุยกันไปว่ามันกำลังอยู่แนวรับสำคัญก็มีการเบรกลงมานะครับหรืออีกดัชนีนึงเนี่ยนะครับผมอยากจะเทคกราฟขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะฮะนี่นาต้องกดนะฮะตอนนี้นาเป็นโฮสต์นี่นากดที่คุณสุภพงษ์แล้วก็กดเรื่องของโฮสต์นะครับกดให้ผมด้วยครับนี่นาต้องกดนะฮะเห็นมั้ยแล้วประเด็นนี่นาจะกดตรงไหนล่ะเนี่ยคือมันจะเลื่อนไปที่มุมขวาบนนะฮะจะมีรูปไข่ปลาอยู่มุมขวาบนนี่นาเห็นมั้ยแล้วกดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บกดโฮสต์ไปที่คุณสุภพงษ์ได้ค่ะหรือไม่ก็โอนโฮสต์มันที่ผมเดี๋ยวผมกดให้ได้ไหมเนื่องจากอันนี้เป็น iPad นี่นะไม่แน่ใจมันไม่มีอะค่ะพี่เอกค่ะเหรอค่ะพี่บิวต้องช่วยพี่บิวต้องให้ฝ่ายพี่บิวคือพอดีตอนนี้โฮสต์อยู่นี่นามันเลยโอนไปไม่ได้โอเคถ้านี่งานอยู่แล้วนี่นะขอคุยพี่บิวก่อนแล้วพี่เอกคุยกับพี่สุภพงษ์แป๊บนึงคุณสุภพงษ์พูดก่อนเลยครับเดี๋ยวเขาครับถ้าสมมติอันนี้ไม่มีกราฟไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านลองไปเปิดดูกราฟ VIX Index เนี่ยซึ่งก็คือดัชนีความผันผวนเนี่ยนะครับที่ท่านนักลงทุนส่วนใหญ่ใช้เป็นเกณฑ์วัดกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า VIX มีการทำจุดต่ำสุดลงมาเรื่อยๆและตอนนี้อยู่ในระดับต่ำมากนะครับถ้าเทียบกับตอนโควิดซึ่งนั่นหมายความว่าความผันผวนโอกาสความผันผวนที่จะเกิดขึ้นสูงๆทางเชิงลบที่ตลาดหุ้นจะเกิดแครชเนี่ยก็ค่อนข้างถ้าอิงตามดัชนีนี้อืมและสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมไปดูมาที่เป็นเชิงสถิติของเฟดในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการขึ้นแบบตูมเดียวนั่นหมายความว่ามันจะเป็นการค่อยๆขึ้นอาจจะอยู่ในระยะเวลาปีหนึ่งถึงสองปีนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันค่อยๆขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะส่งผลกระทบหนักๆต่อตลาดหุ้นครั้งเดียวมันก็ยังไม่มีในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราลองไปดูสถิติหลังๆเนี่ยเวลาเฟดเขามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมักจะส่งผลให้ตลาดหุ้นขึ้นต่อเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นคือในอดีตเนี่ยมีการแท็กเรคคอร์ดหลายครั้งว่า
ไอ้ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยหุ้นไม่จำเป็นต้องลงหุ้นมันขึ้นแต่ครั้งนี้จะไม่จะอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครั้งนี้อาจจะเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ได้แต่ผมกำลังจะพูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเฟดเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยๆขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือช่วงแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่ามันจะมีแพนิคเซนติเมนต์เข้ามาในตัวตลาดหุ้นแต่ในระยะกลางเนี่ยมันจะส่งผลกระตุ้นให้เป็นบวกเพราะมันจะสะท้อนความฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างแท้จริงและกว่ามันจะไปสร้างผลกระทบจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องรอ 3-4 ปีหลังจากที่เฟดมีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยซึ่งมันก็จะตรงกับช่วงดาวเทิร์นครั้งใหม่ของเศรษฐกิจพอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะเรียนก็คือว่าถ้ายังเป็นอิงตามสถิติเติมเนี่ยตลาดหุ้นอาจจะไม่เกิดแครชหรือไม่เกิดแรงพานิคลงมาก็ได้ถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงๆต่อให้เฟดขึ้นเพราะว่าการขึ้นเนี่ยรวมถึงผมยกตัวอย่างตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เวลาตลาดหุ้นเนี่ยเวลาตลาดหุ้นจะรับผลกระทบหนักๆจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโทษครับที่ขัดตอนนี้เทคภาพได้แล้วครับจัดการเรียบร้อยแล้วครับเทคภาพได้แล้วครับคือตอนนี้กำลังคุยกับคุณสุพงศ์นะครับโดยเฉพาะประเด็นของการพูดถึงของ FOMC ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยสุพงศ์เล่าให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยมีหลายครั้งเหมือนกันเวลาเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นขึ้นต่อนะครับแต่มันจะแพนิคช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟที่คุณสุพงศ์จะเทคขึ้นมานะครับค่ะนี่นะคงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เอกขออภัยด้วยได้แล้วครับมาแล้วครับเสียเวลาค่ะนี่คือกราฟวิกอินเด็กซ์ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราลองดูเราจะเห็นว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับถ้าเทียบกับตอนโควิดเพราะฉะนั้นก็อย่างที่กล่าวไปว่าถ้าที่อิงตามดัชนีนี้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกเนี่ยโอกาสที่ตลาดหุ้นจะเกิดแครชลงมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากแต่กลับไปที่ประเด็นเมื่อกี้เนี่ยนะครับเวลาที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อ emerging market ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดมาจากฟันโฟไหลออกถูกไหมครับครับแต่ถ้าเราลองดู emerging market หลายๆที่โดยเฉพาะประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงปีถึง2ปีหลังเนี่ยประเทศไทยฟันโฟไหลออกตลอดนะครับแล้วก็ยังไม่มีฟันโฟไหลกลับเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าต่อจากนี้เนี่ยต่อให้มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยโอกาสที่ฟันโฟมันจะไหลออกหนักๆเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นนี่คือในมุมมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยพอมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะส่งผลดีก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่เรากลัวทั้งหมดมันหายไปนะครับวัคซีนมีการฉีดแล้วนะครับประเทศกำลังจะเปิดนะครับแท็กก็ยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้นะครับสิ่งเดียวที่เรายังเหลืออยู่ก็คือนโยบายจากเฟดพอนโยบายจากเฟดมันคัดเนี่ยมันทำให้แฟกเตอร์ที่มันเป็นเชิงเนกาทีฟมันหมดไปจากตลาดครับและนักลงทุนบางส่วนเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลดีให้ตลาดขึ้นไปต่อครับนี่คือในมุมมองของนักวิเคราะห์ที่เขามองว่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นคือไม่ได้แปลว่า FOMC จะขึ้นดอกเบี้ยและหุ้นจะลงเสมอไปถูกไหมฮะอันนี้คือในมุมมองของส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันOkay. แต่สิ่ง okay. ที่ผมกำลังจะพูดต่อมาเนี่ยคือนักวิเคราะห์บางท่านที่ยังให้เป็นมุมมองเชิงลบหลังจากนี้ไปเนี่ยเขามองอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราลองมองดูตัวเลขต่างๆของการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นจริงแต่บางตัวมันยังน้อยกว่าที่คาดถูกไหมครับเช่นอะไรครับสูงพุ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล่าสุดเนี่ยตัวเลขการส่งออกก็มีการปรับตัวลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมาอันนี้คือแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือสิ่งที่เรามีโอกาสจะเห็นก็คือเงินเฟ้อเนี่ยเรารู้ว่ามาแน่แต่เศรษฐกิจไม่ฟื้นพอเงินเฟ้อมาแน่เศรษฐกิจไม่ฟื้นเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลกระทบลบต่อตลาดหุ้นคิดง่ายๆนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ย GDP เราคิดจากอะไร consumption นะครับ investment แล้วก็รัฐบาลถูกไหมครับเราไปเจาะดูแต่ละตัวเนี่ยถ้าเราดูตัว consumption นะครับเราจะเห็นว่าเราอย่าลืมนะครับว่าต่อให้โควิดหมดไปเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับว่าคอนซัมชันจะกลับมาไหมมันยังมีในตัวของ new normal นะครับมันยังมีในตัวของเทรนด์ของผู้บริโภคที่กำลังจะเปลี่ยนนะครับและเราอย่าลืมนะครับว่าต่อให้โควิดหมดไปเนี่ยถ้า work from home มากขึ้นเนี่ยนะครับ velocity ของเงินในหลายๆส่วนจะต่ำลงสมมุติแต่ว่าทำไมเฟดเขาถึงปรับประมาณการ GDP ของสหรัฐขึ้นนะคะในปรับขึ้นจาก 6.5 เป็น 7% นะครับค่ะก็อันนี้สะท้อนว่าการฟื้นของเศรษฐกิจของสหรัฐเฟดอาจจะมองว่ามันอังไม่จริงหรือยังไงครับคือเฟดเขาก็ปรับได้ตลอดเวลานะครับแต่อันนี้ผมกำลังจะพูดในมุมมองนักวิเฟดเขาอาจจะมองว่าฟื้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมองว่าฟื้นอันนี้ผมกำลังจะพูดในมุมมองของท่านที่มองว่าไม่ฟื้นครับเพราะว่าเขากลัวคือตอนนี้เนี่ยเฟดปรับประมาณการ GDP แต่เราไม่รู้ว่าทำได้ไหมแต่เรารู้ว่าเงินเฟ้อมาแน่ครับพอเงินเฟ้อมาแน่เนี่ยถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบลบไงฮะค่ะโอเคประเด็นนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เราพูด consumption ไปนะครับเราเหลือ investment
investment เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิด demand ของการเอาเงินมาทํา investment ในปีนี้หนักๆเนี่ยเขาก็มองว่าโอกาสมันค่อนข้างยากครับเหตุผลคือ1นะครับเรายังอย่างที่กล่าวไปว่าเทรนด์ของผู้บริโภคมันกำลังจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นหลายๆผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะรอดูเทรนด์ที่เปลี่ยนไปของโลกเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ตัวยุคของการ disruption ธุรกิจอย่างแท้จริงรวมถึงเราอย่าลืมนะครับว่ามันกำลังมีเรื่องของ corporate tax ในช่วงปลายปีนี้ที่จะเป็นพูดคุยการของโจไบเดนใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่า investment กับ consumption เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจจะฟื้นไม่ถูกนะแต่บอกว่ายังไม่ชัดเจนปัจจัยที่3ตัว government ถ้ามันซึ่งมันเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นหรือยังพยุงอยู่ได้ในช่วงโควิดถูกไหมครับมีการอัดฉีดเข้ามาใช่ครับรัฐบาลแต่จอจากนี้เนี่ยเขามองว่าโอกาสที่มันจะเกิดการอัดฉีดแรงๆอย่างนั้นเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันยากถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดู3อย่างเนี่ย2อย่างแรกไม่ชัดนะครับอย่างที่3โอกาสเพิ่มเนี่ยยากมันเลยทำให้คนหลายๆคนยังคงคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้แรงเท่าที่คิดคือฟื้นแต่จะไม่แรงอย่างที่ทุกคนยังไม่แรงเท่าที่คิดแต่เงินเฟ้อแรงล่วงหน้าไปแล้วจริงอันนี้คือคนเขากลัวแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าเรามองในตัวของตัวตลาดหุ้นเนี่ยที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยนะครับเวลาที่มันมีการฟื้นตัวหลังจากที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยมันมักจะมีแครชครั้งนึงเกิดขึ้นเสมอแต่ครั้งนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับตั้งแต่โควิดมาตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและยังไม่มีการปรับฐานแบบมีนัยสำคัญรวมไปถึงเราอย่าลืมนะครับว่าปัจจัยก่อนโควิดที่มันมีการหยุดไปอย่างชั่วคราวเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยเฟดวอร์ระหว่างจีนกับสหรัฐคุณรู้ได้ไงว่าหลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยจะไม่มีอันนี้คือปัจจัยที่เขาให้ว่าทำไมตลาดหุ้นจะมีโอกาสลงต่อและถ้าเราลองมองไปดูนะครับนักวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่ให้ไว้เนี่ยมองลองมองดูทั้งตัวดาวโจนส์แล้วตัว Nasdaq เนี่ยนะครับถ้าท่านนักลงทุนลองดูกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่าถ้าเรามองดูตัวดาวโจนส์ตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสเป็นดับเบิลท็อปลงมาและก็คือ2หัวเนี่ยมันเท่ากันมันใกล้เคียงกันงั้นเถอะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเบรกเน็คไลน์เนี่ยเขาก็มองว่าแคชจะเกิดขึ้นซึ่งมันใกล้ถึงจุดวัดตรงนั้นแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์แล้วถ้าท่านลองไปดูกราฟ Nasdaq นะครับท่านจะเห็นว่าณตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวรอ Nasdaq ขึ้นมานะครับท่านจะเห็นตอนนี้เนี่ยจุดสูงสุด3จุดเนี่ยเท่ากันและถ้ามันผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสเป็น Triple Top เนี่ยมันจะมีอ๋อเพราะฉะนั้นมันถ้าเราลิงก์ไปกับปัจจัยลบที่เราพูดคุยเมื่อกี้เนี่ยและถ้าตัวกราฟมันเป็นอย่างนี้เนี่ยและทำไม่ได้เนี่ยโอกาสที่นักวิเคราะห์ส่วนน้อยที่เขาให้ไว้ว่าตลาดหุ้นจะเกิดแครชครั้งใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นดูโซนอย่างเงี้ยดูจากปัจจัยเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าเฮ้ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยในอดีตเนี่ยหุ้นสหรัฐอเมริกามันจะขึ้นนะมันก็มีเหตุมีผลแต่ว่าพอฟังจากสุภพงษ์เนี่ยเฮ้ยมันก็ชักไม่แน่แล้วมันกำลังจะได้เสียเร็วๆนี้ใช่ไหมกำลังจะส่งสัญญาณนี้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปเนี่ยสถานการณ์ตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราเล่นกับความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังวัคซีนนะครับความคาดหวังในการเปิดประเทศนะครับความคาดหวัง FOMC meeting นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหมดไปเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะมาวัดต่อจากนี้เนี่ยคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ที่เรากำลังจะเห็นอย่างแน่จริงและมันจะเป็นตัวตัดสินอนาคตตลาดหุ้นครับครับครับมีคุณสุพงศ์ครับมีแฟนคลับถามคุณทัศนีบอกว่ากรณีของตัว QE อะค่ะมีผลยังไงบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเฟดขึ้น QE แล้วขึ้นดอกเบี้ยแล้วลด QE ยุโรปถ้ามีการคง QE มีผลอย่างไรหรือเปล่าแบบนี้ค่ะคืออย่างนี้นะครับว่า QE เนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าผมพูดมาตลอดอยู่แล้วว่าต่อให้มีการลด QE ครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันจะส่งผลกระทบหนักกับตัวตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสหรัฐหรือตัวยุโรปเหตุผลคืออย่างนี้ครับว่าตอนนี้ถ้าเราไปดู liquidity ในตลาดเนี่ยมันต่ำมากไอ้ liquidity มันสูงมากแต่อัตราดอกเบี้ยมันต่ำมากนะครับและเราอย่าลืมนะครับว่าอัตรา QE ทั้งหมดต่อให้มีการลดเนี่ยมันจะยังมีเงินไหลเข้าสู่ระบบอยู่ดีเพราะว่ามันยังมีเงินที่มีการอัดฉีดเข้าไปและแบงก์เก็บไว้ในรีเซิร์ฟเพราะก่อนหน้านี้ภาพเศรษฐกิจมันไม่ชัดถูกไหมครับพอภาพเศรษฐกิจมันชัดเนี่ยเงินตรงนี้มันก็ยังไหลออกมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมมองว่าต่อให้มีการลด QE เนี่ยมันก็จะยังไม่มีผลแล้วผมก็ยังไม่เชื่อว่าเฟดจะมีการลด QE เร็วๆนี้ผมว่าอย่างเร็วสุดเนี่ยที่จะมามีการพูดคุยเนี่ยก็คือช่วงเดือนสิงหาครับครับคือจะมีการคุยแล้วเดี๋ยวจะไปลดอีกทีในช่วงไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าตัดแรกน่าจะที่จะสั่งโทใช่ไหมครับ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 ชัดเจนฮะขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสุภพงษ์ค่ะ
ครับนี่นาประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมทวนให้กับนักทุนนิดนึงพอดีเมื่อกี้มันขู่ขักนิดนึง คือประเด็นเรื่องของ FOMC ที่ขึ้นดอกเบี้ยนะมันก็มีนักกลยุทธ์ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องกลัวหรอกเพราะดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยเขาก็แท็กในอดีตหุ้นมันขึ้นด้วยมันไม่ใช่ดอกเบี้ยขึ้นแล้วหุ้นลงเข้าใจนะคือไอ้นี่เรื่องจริงไอ้นี่จริงคือคุณไปย้อนดูก็ได้ของเซตอินเด็กซ์ไทยก็ได้นะในช่วงที่มันมี QE ไหมครับเพราะธรรมดาเวลาดอกเบี้ยขึ้นไม่มีคือ QE เนี่ยมันเพิ่งเกิดมาตั้งแต่ปี2008เองมันในอดีตมันไม่มีคำว่า QE มันก็เลยมีการบอกว่าเฮ้ยอย่า กลัวการขึ้นดอกเบี้ยเกินเหตุอันนี้พอยต์หนึ่งซึ่งเป็นพอยต์จริงเป็นแฟกต์แต่เมื่อกี้สิ่งที่ได้จากสุภพงษ์เนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้เรื่องนั้นจริงแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้รอบนี้เนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยว่าเศรษฐกิจมันโตเขาเลยขึ้นดอกเบี้ยมันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของจริงที่มันโตเนี่ยมันเพราะว่า government spending ไม่ว่าเรื่องการอัดฉีดหรืออะไรเพราะฉะนั้นคุณลืมตรงนั้นไปหรือเปล่าอันนี้อันแรกที่ผมคิดว่าน่าคิดตามอันที่สองที่น่าคิดตามคือเขาเปิดกราฟไอ้ที่ให้เราดูทั้ง Nasdaq ทั้งดาวโจนส์เนี่ยมันเหมือนว่าประมาณสักเดือน7เนี่ยหรือปลายเดือนนี้อย่างเร็วเนี่ยมันจะมีการเหมือนทดสอบเดลต้าแล้วจะผ่านไม่ผ่านนึกออกไหมทางด้านเทคนิคเนาะทางด้านเทคนิคเฮ้ยซึ่งพอดูจากแฟกต์ที่เขาพูดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันคือง่ายถ้าให้แปลเป็นภาษาพวกเราง่ายๆก็คือว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เทรนด์ตลาดหุ้นโลกในเดือนหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงคือถ้ารอดได้คือรอดเลยก็คือมันก็จะกลับไปเหมือนในอดีตที่ดอกเบี้ยขึ้นแล้วหุ้นขึ้นด้วยนึกออกไหมแต่ถ้ามันไม่รอดมันก็จะจบเลยเพราะว่าไอ้ตอนนี้มันไม่ใช่ของจริงที่เราเห็นเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยมันต่ำด้วยมันเป็นเพราะการอัดฉีดเงินด้วยเป็นคือพูดง่ายเป็นการใช้จ่ายภาครัฐอ่ะมันไม่ใช่เป็นการที่ดีจริงๆนี่เราพูดถึงสหรัฐอเมริกานะไม่ได้พูดในไทยนะใช่ที่คุณสุภพงษ์พูดอันนึงก็คือเราใช้ธีมเรื่องการเปิดเมืองแล้วก็เศรษฐกิจฟื้นแต่พี่เอกคือตอนนี้มันเริ่มมีหลายๆประเทศว่ามันเปิดเมืองไม่ได้จริงอ่ะอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคือสหรัฐถ้าเกิดเปิดมากกว่านี้มันจะมีอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ต้องไปดูว่าเขาจะสามารถรับมือได้อย่างไรแต่อันนี้อาจจะเป็นความวิตกกังวลซึ่งเฟดก็คงมองเห็นเรื่องนี้เลยนำเรื่องนี้เดี๋ยวไปขมวดปมในช่วงสิงหาคมหรือเปล่าเดี๋ยวไปรอดูตัวเลขอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยนโยบายเขาผ่อนคลายได้อยู่แล้วหรือเปล่าก็ดูนะพี่ใช่แล้วก็ตัดภาพอีกภาพนึงนะค่ะพี่พูดถึงวันบันดีอินเพนเดนต์เดย์วันที่4กรกฎาคมก็คือเดือนหน้าทามมิ่งมันตรงกันเลยอ่ะนิดาคือที่เราก็ไม่ได้คิดว่าอะไรนะมันตรงกันคือ4กรกฎาคมเนี่ยมันเป็นวันที่ถ้าใครอ่านข่าวก็รู้อยู่แล้วแหละเขาจะเหมือนจะประกาศว่าชนะไวรัสอ่ะเอาง่ายๆเลยนะชนะโควิดเป็นการแสดงสัญลักษณ์เหมือนนิวยอร์กประกาศเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะนะผมคิดว่ามันจะต้องเกิดอะไรในเดือนกรกฎาคมพยายามลุ้นว่าให้มันพยายามดีเพราะถ้าเขาดีเราก็ดีด้วยไงใช่ใช่แต่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดอะไรในเดือนกรกฎาคมมันอาจจะเกิดอะไรในเดือนกรกฎาคมนักลงทุนต้องระมัดระวังตลอดนะเพราะว่าเราให้ข้อมูลหลายๆรอบนะคือจริงนักวิเคราะห์เราพูดในช่วงเดือนกันยาสิงหาบ่อยมากเลยอ่ะเหมือนช่วงจังหวะเนี้ยมันจะมีอะไรขโมยโปงกับตลาดหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการแคร็กหรือเปล่าถ้าไม่แคร็กก็คือขึ้นเลยนะคนละเรื่องไปเลยนะเออแล้วสังเกตไหมปกตินักวิเคราะห์รายการเราจะชอบฟันธงแต่เที่ยวนี้คนไม่ค่อยฟันธงกันนะมันแปลว่าอะไรมันแปลง่ายๆเลยก็คือทุกคนพร้อมจะเทถ้าลงก็พร้อมจะเทถ้าขึ้นก็พร้อมจะเทเฮ้ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะมันน่าสนใจเหมือนกันนะฟังดูแล้วเนี่ยนี่ความจริงอย่าเพิ่งเงินนะความจริงแป๊บเดียวนะนี่เราจะเข้าเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเหลือเวลาไม่กี่วันเองอ่ะดังนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยละกันข้อมูลข่าวสารนี่สำคัญมากพอตัดภาพต่างประเทศจบแล้วมาในไทยก่อนที่จะไปคุยกับคุณวิชัยเนี่ยคุยกับนินาก่อนมีข่าวอะไรบ้างครับวันนี้คงหนีไม่พ้นสบค.นะครับประชุมชุดใหญ่แล้วก็ออกมา2เรื่องเป็นไปตามที่คาดการอนุมัติให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมเรียบร้อยแล้วแต่รายละเอียดยิบย่อยมากแล้วก็ค่อนข้างที่สตริกกับคนที่มาท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้เห็นด้วยจริงแต่พี่เอกมันเหลือเวลา12วันที่เขาจะเปิดคนที่เป็นทัวริสต์หรือคนที่ขายทัวร์เขายังไม่เห็นรายละเอียดเนี่ยเพิ่งมาเห็นวันนี้แล้วก็ต้องรีบทำเพื่อจะยื่นให้กับนักท่องเที่ยวเขาโอ้หวั่นใจว่านักท่องเที่ยวอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่เราวาดหวังไว้นะพี่เอกแน่นอนคืออย่างนี้ไม่มีทางได้เยอะคุณเอาง่ายๆแค่เปลี่ยนจาก7เป็น14เนี่ยคุณขายตั๋วก็ผิดละคุณขายแพ็กเกจ7วันกับขายแพ็กเกจ14วันนี่มันคนละราคานะคุณแต่ถ้าเกิดว่าค่ะทยอยเข้ามาได้ก็ดีนะ
แต่ถ้าเกิดครั้งแรกไม่หนักไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ให้ทยอยเข้ามาได้ต่อเนื่องผมเชื่อว่าทยอยเข้ามามีแน่เพราะพี่นาอย่าลืมนะผมว่าพี่ๆที่เป็นนักทุนซึ่งคนภูเก็ตเล่นหุ้นเยอะนะทราบดีอยู่แล้วคนที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยผมว่าโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยหลายคนมากเป็นการอยู่ระยะยาวเป็นบ้านหลังที่2หรือบางคนเป็นบ้านหลังที่1ด้วยซ้ำนะคือเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ยังไงก็กลับมาถ้าใครที่ไปหมู่บ้านชาวต่างชาติช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเงียบมันมีหมู่บ้านชาวต่างชาติเยอะนะไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตนะแถวหัวหินก็มีแถวประจวบก็มีแถวพัทยาก็มีเยอะมีเยอะแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะต่างประเทศก็เป็นเหมือนเราเอาไม่งั้นเอาเอจะมีไทยทาวได้ไงถึงแม้จะเป็นไทยทาวก็ตามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงมีคนเข้าแต่คงไม่ได้ได้ไม่เยอะอ่ะอย่างรัสเซียอาจจะมีชัตเตอร์ไฟต์มาสักชัตเตอร์ไฟต์นึงอะไรเงี้ยรัสเซียก็ชอบไปภูเก็ตไงใช่คนจีนนี่อาจจะยังเนาะเขาต้องรอทางการจีนว่าเขาจะยอมปล่อยคนไหมแต่ที่น่าสนใจคือสบคเขามีออปชันอย่างนี้พวกอันไหนๆก็มีการพักประมาณ14 วันในการเข้ามากักตัวเขาก็เลยบอกว่าในช่วงวันที่8ถึง14เนี่ยให้สามารถเดินทางไปเกาะทะเลใต้โดยไม่ต้องกักตัวทะเลใต้เขามีอะไรบ้างเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่าอันนี้ไปได้เลยแล้วก็จะเป็นจังหวัดค่ะต้องหลังจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วอยู่14 วันวันที่8ถึง14แล้วคือเนื่องจากมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้14วันน่ะมันหนักไปทำไมไม่7วันก็เลยมีการเหมือนเพิ่มออปชั่นงั้นวันที่8ถึง14วันคุณสามารถไปเที่ยวที่ไปสมุยใช่ไปเกาะทะเลใต้ซึ่งเกาะทะเลใต้เขาก็เลยไล่คือจังหวัดสุริสุราษฎร์ธานีหมดเลยเกาะสมุยพังงาเกาะเต่าอ้าวแล้วไปยังไงอ่ะไปยังไงเขาเป็นลักษณะแบบระบบปิดคือไปเที่ยวแบบระบบปิดไม่ใช่ผมเข้าใจคือคุณอย่าลืมว่าภูเก็ตอยู่ฝั่งอันดามันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็สมุยอยู่ฝั่งอ่าวไทยอยู่ฝั่งขวาจะไปยังไงบินไปหรือว่านั่งรถทัวร์ไปหรือว่ายังไงน่าจะเรือจะเร็วกว่าไม่เปลี่ยนหรือไงเรือมันต้องอ้อมเรือไปไม่ได้เรือต้องอ้อมมันต้องไปอ้อมไปจะไปยังไงคือเข้าใจว่าการเสนอครั้งนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีการวางแผนปุ๊บเนี่ยมันสามารถขายเพิ่มเติมในพื้นที่ใช่คือเวลามาท่องเที่ยวปุ๊บเขาจะไม่ให้นักท่องเที่ยวไปรถโดยสารสาธารณะอยู่แล้วคุณจะต้องมีรถโรงแรมมารับต่อดังนั้นถ้าไปที่เกาะเต่าเกาะพังงาเกาะสมุยนั่งจากสนามบินภูเก็ตไปลงที่ไหนที่จุดหนึ่งได้ไหมแล้วก็รับรถไปเลยก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องนั่งรถบัสอะแล้วไม่สามารถลงจากรถได้ใช่ไหมแล้วก็ไปสมุยแล้วก็ไปขึ้นท่าเรือข้ามไปสมุยไปสุราษฎร์แล้วข้ามไปสมุยใช่เพื่อจะได้เป็นไปได้เพื่อจะได้ให้เป็นการขายแพ็กเกจที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหมือนจะเอนจอยกับการท่องเที่ยวได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะที่นายเห็นแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อภูเก็ตแป๊บเดียว10 วันนี่ก็โอ้โหหนักแล้วนะแต่ที่เบียกว่าไว้ผมว่า4-5 วันก็เยอะแล้วภูเก็ตนะถ้าไม่ออกไปเกาะนะถ้าไม่มีครอบครัวอยู่ด้วยนะถือว่าครอบครัวบ้านหลังที่พี่เอกว่าไว้อาจจะเผื่อได้เร็วดังนั้นก็เลยเพิ่ม3 เกาะนี้แล้ว3 เกาะนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์ถัดไปของหลังจากภูเก็ตประสบความสำเร็จแล้วนะเนี่ยก็เลยอันนี้แผนค่อนข้างดีนะคะโอ้แล้วก็การตอบรับพี่สิขั้นตอนในการเข้าสนามบินจนไปถึงโรงแรมอ่ะโอ้พี่เอกมันไม่ได้ง่ายๆนะเขาเรียกว่าสวอปอะค่ะในการตรวจหาเชื้อเนี่ยตั้งแต่ต้นทางก่อนมาถึงเนี่ยคุณต้องฉีด2 โดสก่อนนะแล้วก็ต้องตรวจเชื้อโควิดเป็นลบ72 ชั่วโมงหลังจากนั้นมาถึงแล้วเนี่ยก็โหลดแอปพลิเคชันติดตามการเดินทางเสร็จแล้วปุ๊บเอารถจากโรงแรมมารับเลยนะแบบนี้ไปถึงที่นู่นโอ้โหพี่เอกจริงๆนี่เรียกว่ามันสตริกมากแต่ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าก็เป็นเรื่องดีสำหรับการสาธารณสุขแต่อาจจะยุ่งยากผมว่ารอ16 ตุลาแหละครับดูแลคนส่วนใหญ่ต้องรอ16 ตุลาครับตกลง16 ตุลาใช่ไหมที่ท่านนายกบอกอะจะไปนับ16 ตุลาสิเดี๋ยวท่านนายกเขาบอกว่าเอาเขาเอาแค่คือ4 เดือนพอนับนี้คือ4 เดือนคือตุลาคมแต่ช่วงไหนของตุลาคมไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไปขัดขนาดที่คุณสุวัฒนพงษ์จันทโมพูดกับเสืออีกวันถัดมาบอกพูดว่าอ่ะนับวันที่1 กรกฎาคมพี่ผู้บอกอ้าวท่านนายกบอกว่านับตั้งแต่วันที่ผมแถลงท่านสุวัฒนพงษ์บอกว่าแหมพอดีแบบมีคนถามมาแทรกก็เลยอาจจะพูดพัวพันแต่ความจริงก็นับแต่ท่านนายกนั่นแหละแต่แกจะไปพูดเรื่องแซนด์บ็อกซ์1 กรกฎาคมภาพก็เลยเสียก็เลยออกมาแบบนั้นไม่ต้องสับสนกันเนาะท่านวัฒนพงศ์ก็แจ้งเรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องนึงเรื่องของการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วอีกอันนึงที่เปิดเผยมาก็คือการเปิดให้ร้านอาหารเรียกได้ว่าเปิดกิจการได้มากขึ้นอันนี้นี่นะว่าผ่อนคลายในระดับที่
พอรับได้นะคะคือบอกร้านอาหารเนี่ยไม่ให้เกิน23 นาฬิกาเฉพาะร้านที่เป็นโอเพนแอร์นะไม่ใช่อยู่ในแอร์นะแต่ถ้าเกิดอยู่ในแอร์เนี่ยยังเป็นลักษณะของการจำกัดพื้นที่ต้องไม่เกิน 50% ของพื้นที่จากก่อนหน้านี้คือ 25% ก็เพิ่มไปเป็น 50% เพราะมันเป็นแอร์นี่นะเข้าใจว่าเขาคงจะกลัวกันไปรุมซื้ออะไรกันว่ากันไปนะคะแต่ห้างเนี่ยคือร้านที่มีแอร์มันขึ้นอยู่ในห้างหรือเปล่าปิดให้บริการได้ถึง21 นาฬิกาก็คือไม่แตกต่างจากเดิมอันเนี้ยก็เลยทำให้ร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าอาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่แต่ร้านข้างนอกเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะนี่นะว่าแล้วก็นั่งรับประทานอาหารได้ปกติแต่ก็เว้นระยะห่างตามที่เขาประกาศและอย่างนึงนะคะคือขยับสีโซนสีของจังหวัดสมุทรสาครขยับลงมากลายเป็นสีแดงส่วนสีแดงเข้มกทมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการยังคงอยู่ในโซนนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยมีหลุดมาแค่จังหวัดเดียวก็คงประเมินจากตัวเลขการติดเชื้อค่ะพี่เอกว่ามันคงยังมีความสูญเสี่ยงอยู่ดังนั้นนี่คือความเคลื่อนไหวของแต่ละพื้นที่สีแดงเข้มสีเหลืองเนี่ยเพราะถ้าเกิดเป็นพื้นที่สีเหลืองปุ๊บร้านอาหารก็จะผ่อนคลายลงมามากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะแต่สีแดงกับสีแดงเข้มเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ไว้ก่อนก็แปลว่าร้านอาหารในกรุงเทพมหานครคือรับประทานได้มากขึ้นแต่ว่ายังดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ถูกไหมอ๋อใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่ได้อีกเรื่องนึงใช่ค่ะผับบาร์ก็จบเลยคาราโอเกะคาราโอเกะได้มากยังด้วยฟิตเนสก็ยังมันไม่ได้อยู่แล้วคงไม่กินโค้กร้องคาราโอเกะหรอกผมคิดว่าคงไม่หรอกนะไปเที่ยวผับแล้วนั่งกินโค้กผมคิดว่าคงไม่มีอ่ะดังนั้นก็อาจจะโยนเบรกไปตรงนี้ก่อนเพราะกลัวพวกเขาก่อนก็มาจากตรงเนี้ยก็เลยมีความกลัวว่าเดี๋ยวคนจะแห่กันไปนะคะแต่ว่าร้านอาหารนั่งกินชาบูอ่ะนั่งกินชาบูนั่ง4คนได้ไหม4คนถ้าเกิดเป็นโต๊ะกลมที่นาเคยไปกับเพื่อน3คนมันเป็นโต๊ะกลมอ่ะมันจัดวางได้อ่ะเอาตามกฎสิตามกฎสิไอความเป็นจริงเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าได้ไม่ได้ตามกฎสิตามกฎถ้าเกิดว่านั่งในพื้นที่โอเพนแอร์แล้วพื้นที่เนี่ยนี่นาว่าน่าจะนั่งโต๊ะเว้นโต๊ะนั่งคนละมุมแล้วโต๊ะเว้นโต๊ะนะก็อาจจะเสียไปสักโต๊ะหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ายกเว้นเขาจะมีที่กั้นฉากอะไรก็ว่ากันไปอันเนี้ยร้านข้างนอกได้แต่ร้านในห้างอ่ะยากลำบากมากเลยอ่ะแต่อย่างน้อยก็เปิดขายได้ละคือเพิ่มพื้นที่ได้ห้าทุ่มมันรวยมากกว่าเดิมสมมติอันเดิมมันมี2 ทุ่มใช่ไหมอันเดิมนี่คือใช่ใช่อันเดิม2 ทุ่มเองพี่เอกแล้วก็พอ2 ทุ่มเนี่ยเวลาเรากลับบ้านเนี่ยคนเมืองหลวงเนี่ยเวลากลับบ้านเนี่ยสมมติไปกินร้านอาหารทุ่มนึงเนี่ย2 ทุ่มปิดแล้วเนี่ยมันเขาไม่กินกันแล้วอ่ะมันก็เลยร้านมันก็เลยไม่ได้รับอานิสงส์ถ้าเกิด5 ทุ่มก็ยังโอเคผมว่าใช่และที่สำคัญคือเวลาเขาบอกว่าตอนเนี้ยไอ้ delivery เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีนะบางทียอดขายก็ไม่ได้ดีนะเพราะว่าคนเปรียบเทียบแล้วฉันทำกินดีกว่าซื้อกินดีกว่าทำไมฉันต้องไปนั่งตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่คือเห็นใจร้านค้าจริงๆนะคือบางคนนี่ค่ะช่วงเนี้ยที่มันดีจริงๆคืออะไรไอ้เรื่องอาหารหุ้นเหรออ๋อไม่ใช่เกี่ยวหุ้นเกี่ยวอาหารเนี่ยมีคนบอกว่าที่ดีจริงๆเหรอที่ขายดีจริงๆคือกลับกลายเป็นพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกขายของไปทำที่บ้านพวกข้าวแกงไอ้พวกเขาเรียกอะไรอาหารถุงอ่ะค่ะพี่เพราะว่าโอกาสนะถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยนะโอกาสสมมติเวลาเราจะไปกินร้านอาหารเนี่ยมันต้องเป็นโอกาสมีโอกาสหน่อยเช่นอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ2 ครั้งคงไม่มีใครกินทุกวันถูกไหมใช่ไหมสมมติมื้อต่อหัวมื้อละ1,000-2,000อย่างเงี้ยค่ะคงไม่มีใครกินทุกวันเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะสั่งมากินทุกวันเนี่ยมันน้อยแต่พอมากินที่บ้านเนี่ยไอ้พวกเอามาทำอาหารที่บ้านหรือพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตก็บอกซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นนะนี่แล้วประเภทหม้อหุงข้าวหม้อต้มหม้อชาบูขายดีมากเลยค่ะอันนี้มีตัวเลขออกมาเห็นฝ่ายการตลาดเขาเอามาโชว์ดูของจำเป็นในยามโควิดกาต้มน้ำมันยังสำคัญเลยกลายเป็นว่าคนใช้เยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นของสปก.แต่มีอันนึงความเคลื่อนไหวของภาคการเมืองโอ้จากที่มันชัดเจนแล้วอันนี้ยิ่งแจ๋แจ๋แดงแจ๋เดี๋ยวติดไว้ก่อนได้ไหมติดไว้ก่อนได้ไหมคุณอภิชัยมารอละคุณอภิชัยมารอนะครับกำลังจะพูดถึงพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าตามโผนะไม่พลิกโผเอาละครับตอนนี้คุณอภิชัยรมณชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอภิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อภิชัยสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับคุณนิน่าคุณนิน่าต่อการเมืองเลยก็ได้นะวุ่นผมว่าไม่มีอะไรเชิญชวนพี่อภิชัยคุณเลยชวนเลยคุณนิน่าเชิญครับเชิญเดี๋ยวคุณอภิชัยจะ
ได้เดี๋ยวแทรกได้เลยนะคะคือปรากฏว่าก็ชัดเจนจับแจ้งแดงแจ๋แล้วว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะขึ้นมารั้งตำแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐด้วยคะแนนเสียง556เสียงแล้วคนที่ไม่เห็นด้วยไม่มีมีแต่คนที่ไม่ลงคะแนน23เสียงแล้วบัตรเสียซะงั้นไป14เสียงนั่นหมายความว่าทั้งพรรคพลังประชารัฐเทใจให้กับทางด้านร้อยเอกธรรมนัสส่วนหัวหน้าพรรคคงเป็นใครไม่ได้เพราะว่าเสนอแค่รายเดียวก็คือพลเอกประวิตรวงสุวรรณบิ๊กป้อมนั่นเองนะคะอันนี้ตามโผเลยนะไม่พลิกเลยอ่ะมีแต่คนบอกว่าไม่แล้วคุณแปลกใจตรงไหนขนาดเลขาท่านเดิมเนี่ยยังลาออกก่อน1วันเลยอ่ะคุณจะไปแปลกใจยังไงไม่ได้แปลกใจเพราะว่าเบื้องหลังคือคุณอนุชาเขาบอกว่าเขาขอตอนช่วงที่เข้ามารับตำแหน่งเลขาเนี่ยแค่อยู่ไม่เกินปีนึงแล้วเขาจะออกเขามีการต่อรองคุณอนุชาบอกเองใช่ต่อรองกันเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเขาขอได้เรียกว่ารัดคิวอ่ะฉันขอขึ้นมาเป็นเลขาก่อนแล้วก็จะเพื่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วพอถึงตอนนี้มันจังหวะลงแล้วดังนั้นคนขึ้นไปก็แม้ดาวเด่นที่สุดนะคะของพรรคก็คือร้อยเอกธรรมนัสแต่มันมีสเต็ปถัดไปก็คือว่าในเมื่อนั่งเลขาธิการพรรคแล้วนักข่าวก็ขยันไปถามมีคนบอกว่าพอนั่งเลขาธิการพรรคมีโอกาสที่จะขยับไปเป็นรัฐมนตรีไหมส่วนใหญ่มันได้แบบนั้นอยู่แล้วร้อยเอกธรรมนัสโดยศักดิ์ศรีเลขาพรรคเนี่ยเลขาพรรคคือผู้จัดการพรรคเอาง่ายๆถ้าเป็นบริษัททั่วไปก็คือ GM อ่ะนะก็คือในฝ่ายบริหารในฝ่ายบริหารใหญ่สุดอ่ะก็คือหัวหน้าก็นั่งเฉยๆแต่คนที่บริหารคือเลขาพรรคอันนี้คือทางการเมืองเพราะฉะนั้นคุณเอกครับว่าไงครับแต่ผมว่าท่านใหม่เนี่ยสงสัยจะอ่างเปาเยอะซองเยอะซองอะไรนะเยอะซองแน่นอันนี้ผมว่าเหตุผลหลักคือผมว่าเหตุผลหลักไม่รู้อะสองแน่นไม่แน่นไม่รู้แต่ว่าผมก็ได้จะบอกว่าสองเยอะสองแน่นด้วยแล้วเผลอไม่อันด้วยแต่เงินน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงดีใช่ไหมคือประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าที่ผมคิดว่าเข้าใจว่าที่นักข่าวเขาถามเนี่ยก็คือเท่าที่ผมนึกออกนะยังไม่มีเลขานุการพรรคขนาดใหญ่พรรคระดับหนึ่งที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีผมก็ยังนึกไม่ออกนะมีเลขาพรรคคนไหนที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีมั้งพรรคใหญ่นะได้เป็นหมดเลยถ้าเกิดได้เป็นแกนนำพรรคจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่ผู้ช่วยด้วยนะไม่ใช่ผู้ช่วยด้วยนะคือหมายถึงฝ่ายรัฐบาลแล้วเป็นพรรคใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยคนที่เป็นเลขาได้เป็นรัฐมนตรีหมดอ่ะโอ้มีหน้าแหละนักข่าวก็เลยถามเลยว่ามันมีประวัติแบบนี้ก็เลยถามร้อยเอกธรรมนัสว่าถ้ามีโอกาสจะได้ขึ้นเลื่อนไปไหมเพราะด้วยศักดิ์ศรีเลขาธิการพรรคใหญ่แบบนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ได้พูดเสียงรอออกมาว่าแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีครับผมคงพูดอะไรได้ไม่ได้แล้วแต่ผลงานจบเพียงแค่นี้นะคะเป็นการปลายเปิดแต่ดูเส้นทางนั้นท่านมาเร็วนะในยุคพลังประชารัฐเนี่ยมาเร็วนะคือในมุมชื่อเสียชื่อเสียงอะไรเนี่ยนะก็เรื่องนึงแต่ในมุมผลงานเนี่ยนะไม่ได้พูดเชียร์ใครนะแต่ในมุมผลงานเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าการที่ไปทะลุด่านประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งซ่อมได้ที่ภาคใต้อ่ะนครศรีธรรมราชเนี่ยนะอย่าลืมว่าประชาธิปัตย์ทั้งเมืองนะขนาดสมัยพรรคเพื่อไทยแข็งๆเนี่ยนะตัวไปยังลำบากเลยแต่เลือกตั้งซ่อมเนี่ยคนที่โดนไปก็เป็นคนที่แบบแข็งมากนะแล้วคนที่จัดมาแข่งก็ไม่ใช่แบบว่าชื่อชั้นดีกว่าคนที่อีกฝั่งนึงนะเอางี้ดีกว่าก็คือแบบก็ถือว่าผลงานตรงนี้มันก็ชัดเจนสมมติถ้าคุณลองหลับตาถ้าคุณเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ครบเทอมสมมตินะแปลว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในปีหน้าแปลว่าเลขานุการพรรคเนี่ยต้องแข็งแรงเรื่องนี้มากนะถ้าไม่ต้องไม่พูดถึงชื่อเสียชื่อเสียงนะถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดทัพเนี่ยนะคนที่วางหมากเกมนี้ก็ถือว่ามีเหตุผลพอสมควรแต่ที่สิ่งที่ผมแตกอย่างเดียวนะนี่นาคุณอภิชัยคืออะไรไหมครับทำไมไม่มีคนไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยเลงงมีงูเห่า23ไม่ลงชื่อไม่ลงสิไม่ลงคะแนนแล้วพอจะเดาได้ด้วย23คือใครอ่ะใกล้ๆนี่นาด้วยป่ะเดาเลิกเหรอไอ้ไม่พูดเดี๋ยวโดนไม่คือประเด็นที่ผมแปลกใจคือโปรติเนี่ยมันจะมีมุ้งใช่ไหมไอ้พรรคใหญ่ๆในบ้านเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันจะมีมุ้งเพราะฉะนั้นมันต้องมีมุ้งที่ไม่เห็นด้วยสิทำไมมันมีมุ้งที่ไม่เห็นด้วยมุ้งเดียวอืมค่ะอันนี้เดานะเดี๋ยวจะต้องแต่ต้องบอกนะเพราะว่าพอมันมีร้อยเอกธรรมนัสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้วยเสียงแบบเนี้ยคือมันสยบหลายเรื่องนะพี่เอกเรื่องการยุบสภาอะไรแบบเนี้ยหรือว่าการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญยกเว้นว่าจะได้ขึ้นซึ่งนี่นะว่าเชื่อว่าช่วงเนี้ยยังหรอกมันยังอ่อนไหวอยู่แต่ว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีแต่คนบอกว่าอีหมายตากระทรวงมหาดไทยท
ถ้าได้เมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณการยุบสภาหรือเปล่าที่นาไม่มั่นใจนะเพราะนั่นหมายถึงว่ามันจะลงไปถึงฐานเสียงอบต. อบจ. อะไรต่างๆถ้าได้เมื่อไหร่ฟันธงนะฟันธงถ้าได้เมื่อไหร่นะฟันธงนะมีโอกาสสูงมีโอกาสสูงเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าผมขอตัดภาพไปเรื่องหุ้นหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่ามีคนรอแม้คุณอภิชัยก็ชวนร้อนแรงร้อนแรงชวนนี่นาพูดไม่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามันยังมีสภาเขาจะเปิดลงวาระแก้ไขแล้วมันดูวาระแรกด้วยใช่ไหมคุณนี่นาใช่ใช่ใช่ค่ะนี่แล้วมีการมีคือฝ่ายค้านเขาก็ตีรวมเหมือนกันนะแบบเอ๊ะคุณมายื่นกั๊กอย่างเงี้ยมันกล่าวว่าจะให้แบบยื้ออีกแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยทั้งที่มันประเด็นสำคัญไปอยู่อีกมาตราหนึ่งโอ้โหเป็นกันเยอะเหมือนกันผมก็แปลกใจฝ่ายค้านนิดเดียวนะนิดเดียวเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยชัดเจนว่าใครชงเรื่องอะไรเนี่ยไอ้หนึ่งบาทสองบาทรู้ละมามุมไหนรู้ละใครจะสวอยู่ไม่เอาสวอยู่เนี่ยชงแก้ไขก็รู้ละแต่ผมแปลกใจว่าฝ่ายค้านทำไมอย่างพรรคเพื่อไทยกับอีกพรรคหนึ่งพรรคคุณธนาธรอ่ะพรรคอะไรนะพรรคก้าวไกลคือผมเปลี่ยนชื่อมาไงกลัวพูดผิดคือทำไมเขาไม่คุยกันนะมันคนละแนวกันก้าวไกลนี่คือใช่มันอาจจะคนละแนวทางคนละแนวทางมันเลยคุยเขาเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะไม่ได้นั่นคือเขาจะสมัยใหม่เขาจะไม่เอาสวตั้งธงชัดใช่ไหมเขาตั้งธงชัดนั้นต้องปล่อยเขามาดูหุ้นต่อเออมาหุ้นเดี๋ยวไปการเมืองละคือกลับมาหุ้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะชวนคุณอภิชัยถามและคุยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมกดกราฟแล้วนะครับพอดีคุณอภิชัยเขาทางโทรศัพท์ใน5วันที่ผ่านมาถึงแม้พูดลงไม่เยอะจริงแต่ก็ต้องบอกว่าหุ้นไม่ขึ้นแล้วก็ซึมๆนะใช่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 แล้วมันก็หน้ามันจะเป็นยังไงมันหลุดแนวรับตรง1620ลงมาด้วยเพราะงั้นทิศทางระยะสั้นนิดอินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้ผมว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงระหว่างหาฐานของก็การปรับฐานรอบนี้แล้วว่าจะหยุดตรงไหนพันตรง1600จุดตรงแนวบวกลบเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวรับที่ใช้ได้ระดับนึงนะครับก็คิดว่าน่าจะพอรองรับอยู่หรือว่าถ้าไม่อยู่จริงๆเนี่ยก็เผื่อใจอีกไว้ประมาณสัก20จุดแถว1580เนี่ยมันไม่น่าหลุดเพียงแต่ว่าภาพอินเด็กซ์หลังจากเนี้ยมันจะเป็นภาพของการดีสุดคือไซด์เวย์สร้างฐานนะครับเพื่อรอปัจจัยทั้งบวกและลบอ่ะที่จะเข้ามาใหม่นะครับสาเหตุหลักๆอย่างที่เราทราบแล้วล่ะก็คือว่ามันมาจากเดิมเนี่ยเฟดก็คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแหละแต่ว่าเผอิญมันมีเป้าของการปรับขึ้น2ครั้งมาในปีหน้าตลาดในปี66ไม่ปีหน้ามันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างจะพูดว่ามันก็เป็นเซอร์ไพรส์ทางด้านลบแหละนะครับในส่วน QE เนี่ยก็คือทำใจอยู่แล้วแหละว่ายังไงเฟดมีโอกาสที่จะถอนแน่นะครับก็คาดว่าน่าจะเริ่มประมาณสักปลายเร็วสุดคือปลายปีนี้ช้าสุดก็ประมาณสักต้นปีหน้ามันก็เลยทำให้ที่เราเห็นความผันผวนหลักๆเลยคือว่าในส่วนของพวกสินค้าพวกภัณฑ์ทั้งน้ำมันนะครับทั้งโลหะทั้งสินค้าโลหะต่างๆทองคำพวกนี้มันถูกแปรขายหมดงั้นตลาดช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะของการของความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับมันเลยทำให้ตลาดนักลงทุนก็คงจะปรับพอร์ตโดยเฉพาะในหุ้นตลาดในแถบบ้านเราเนี่ยแถบอาเซียนเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนเลยว่าฝรั่งเนี่ยเน็ตเซลล์รวมจากไทยอินโดฟิลิปปินส์เนี่ย240ล้านยูเอสดอลลาร์วันนี้ก็ยังขายหุ้นไทยอยู่นะครับทั้งที่ถ้าดูโพซิชันเขาทั้งปีเนี่ยรอบดูแค่รอบปีนี้ปีเดียวก็ไม่ได้ซื้อหุ้นไทยนะครับก็ขายสุทธิอยู่แล้วประมาณ60,000ล้านก็อาจจะเป็นลักษณะของการช็อตพอร์ตลงมานะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางโดยรวมก็คือโฟของต่างชาติผมว่าก็คงช่วงนี้คงหวังไม่ได้นะครับก็คงต้องพึ่งแรงซื้อในประเทศนะครับแล้วก็พอร์ตบล็อกเกอร์พวกสถาบันพวกเนี่ยหุ้นมันก็คงจะเล่นลักษณะเป็นช่วงสั้นๆนะรีบาวด์20-30จุดแล้วก็คงจะไปปรับตัวขึ้นได้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับหลักๆก็คงต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องวัคซีนก็คงเป็นปัจจัยนึงแหละแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ดูยังตะกุกตะกักอยู่ก็เข้ามา 1.6 ล้านแล้วก็คงต้องลุ้นกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดือนต่อเดือนว่ามันจะเข้ามาเยอะขนาดไหนเพราะนายกเขาก็ตั้งเป้าว่าตุลาท่านจะเปิดเมืองซึ่งถ้าจะเปิดจริงเนี่ยมันสปีดการฉีดมันต้อง300,000 รายต่อวันนะครับซึ่งช่วงเริ่มต้นเนี่ยยังถือว่าเดี๋ยวนะคุณวิชัยเป้าอยู่ขอเบรกตรงนี้นิดนึงนินาผมทวงเรื่องที่นินาเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าวันนี้มีข่าวว่าแอสตราเซเนกาจะเข้ามา10ล้านโดสตรงเข้ามาไหมเข้ามาไหมเข้าไม่ยังไม่เห็นตัวเลขเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งพูดว่าไม่เข้านะเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่เข้ามาแต่ตัวเลขยังไม่เห็นตามที่ทางด้านมีการบอกไว้ว่าจะตกลงเข้าไม่เข้าไม่แน่เ
ข้าเห็นแต่เข้ามาแค่ล้านข่าวแล้วยังเช็คข่าวแล้วยังข่าวแล้วเข้ามาล้านโดสแต่ว่าตัวเลขมันควรจะต้องเป็น10ล้านโดสอาจจะเข้าอีกสัปถัดไปของสัปดาห์หรือเปล่าหรือว่าอีกวันสัปดาห์หน้าเพราะว่าเวลาเขารับโดสหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวคินบอกแล้วว่าคุณจะบอกว่าเขาจะมาวันนั้นวันนี้กี่โดสกี่โดสไม่ได้มันต้องเป็นช่วงเป็นล็อตของเขาต้องมีตามเขานะแต่ถ้าคอนเฟิร์มว่ามี10ล้านโดสแล้วทยอยเข้ามาผมดูว่าเป็นข่าวบวกนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันถือว่ามันมีเห็นอยู่ในมือเพียงแต่ว่ามันอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจตรงเอกสารแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะการทยอยเข้ามาอันนี้ถ้าตรงเนี้ยถ้าคอนเฟิร์มว่าจริงเนี่ยผมถือว่าหุ้นไทยไม่น่าจะปรับฐานลงเยอะเท่าไหร่ใช่คืออย่างนี้ทีตรงนี้มันเป็นสำคัญเลยที่ดักคอไว้ก่อนคืออย่างนี้คืออาทิตย์แรกเนี่ยไม่ใช่อาทิตย์นี้นะอาทิตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยหุ้นขึ้นเพราะว่ามีข่าวเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็ใช้ขยายตัวเช่นโดสหนึ่งอยู่ได้4เดือนอะไรที่เคยเล่าไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแล้วคนก็ประเมินว่าพอฉีดวัคซีนมันจะทำให้เปิดเมืองเร็วนั่นคือเหตุการณ์อาทิตย์ก่อนนู้นพอกลับมาเหตุการณ์อาทิตย์นี้เนื่องจากอาทิตย์ก่อนนู้นมันฉีดเร็ววัคซีนมันหมดเอาตรงๆเลยอาทิตย์นี้มันก็เลยเลื่อนกันออกไปไอ้คีย์10ล้านโดสเนี่ยไอ้เขาเรียก10ล้านอะไร10ล้านขวดผมไม่รู้10ล้านอะไรนะไอ้10ล้านที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นคีย์เขาไม่เรียกว่า10ล้านโดสนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นคีย์ที่สำคัญที่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวแปรเหมือนที่คุณอภิชัยบอกนะคือบางคนอาจจะไปคิดว่าเฮ้ยวัคซีนเนี่ยมันจะเกี่ยวยังไงกับหุ้นคือถ้ามันปรูพรมได้จริงอย่างคุณจะโปรตีนฉีดเวลา 200,000 300,000คุณฉีดกลายเป็นวันละล้านเนี่ยสมมติวันไหนที่รายงานว่าวันนี้ฉีดล้านโดสเนี่ยนะค่ะคุณขึ้นระเบิดเลยนะเพราะคุณอย่าลืมว่า capacity ในการฉีดของเราเนี่ยมันพอมันทำได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐทั้งไปทำที่ปั๊มน้ำมันทำในห้างนี่นาก็เห็นแล้วนี่มันมีคุณภาพใช่ไหมไปเข้าคิวฉีดแป๊บเดียวนะครับแต่มันไม่มีวัคซีนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าน่าจับตานะถ้ามาจริงครับครับครับเปรียบใช่ต่อเลยครับส่วนรุ่นสัปดาห์หน้าก็คาดว่ามันกรอบผมว่าก็คงน่าจะเป็นถ้า 1,600 ยืนอยู่เนี่ยหุ้นมันก็นั่นแหละจะคงไปเป็นผันผวนในกรอบสั้นๆแล้วก็กลางสัปดาห์หน้าก็มีกนง.การประชุมกนง.แล้วก็การเมืองก็อาจจะจับตาดูที่นึงว่ามันจะมีอะไรร้อนแรงหรือเปล่านะครับแล้วมีตัวเลขส่งออกนะครับส่วนหุ้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้ผมว่าที่ดูมีดูน่าจะราคาดูค่อนข้างดีเนี่ยก็จะมองไปที่ตัว GPSC ที่เป็นโรงไฟฟ้านะครับเท่าที่ดูปัจจัยหลักๆเนี่ยก็ไตรมาส2เนี่ยก็คาดว่าในส่วนของรายได้กำไรก็น่าจะฟื้นตัวได้กับตัวโรงไฟฟ้าตัว Go SPP 5เนี่ยกลับมาเดินเครื่องปกติได้แล้วก็ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่สยบุรีเนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะครับรวมถึงล่าสุดเนี่ยเขามีดีลนะครับจะทำ M&A ก็คือเข้าไปซื้อโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มที่อินเดียเนี่ย 1.7 เมกะวัตต์1.7 พันเมกะวัตต์นะครับก็คาดว่าดีลนี้น่าจะจบในไตรมาส3แล้วก็วิกช่วงต้นปีหน้าก็รอในเรื่องของวินฟาร์มของไต้หวันนะครับแล้วก็ฐานเงินเนี่ยค่อนข้างแน่นเพราะล่าสุดเนี่ยเขากู้ยืมเงินจากปตท.ก็มา 20,000 ล้านก็คาดว่าเตรียมไว้ในกรณีเนี้ยต้นทุนเงินก็ค่อนข้างถูกด้วยนะครับก็เลยดูว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่มันก็เป็นดีเฟนซีฟสต็อกแล้วก็ดูพอจะมีสตอรี่นะครับในแง่ของชาร์ตราคาก็ดูยืนได้ดีนะกลยุทธ์ก็คือสัปดาห์หน้าก็ลองอาจจะมองแนวต้านแถว77ว่าผ่านได้หรือเปล่าถ้าผ่านได้นี่ก็คิดว่าแนวโน้มน่าจะดีน่าจะเห็นการปรับตัวแปลว่าถ้าคุณคิดจะซื้อเนี่ยซื้อ GPSC ได้ถูกไหมครับครับครับก็คงเท่าที่เห็นในช่วงวันนี้ดูตัวอยู่แล้วตัวไหนก็ยังเป็นภาพของการปรับฐานลงอยู่แต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะของการยืนได้ยืนลักษณะเริ่มยืนละนะครับก็เป็น follow buy ไปแล้วกันถ้าผ่าน77ได้ก็หรือว่าถ้าจะซื้อสะสมก็แถวๆ75แถวนี้รับเอาค่ะคือ GPSC จะออกหุ้นกู้เนี่ยหรือจะเตรียมระดมเงินเกี่ยวกับงานนี้เขาได้ข่าวว่า 2-30,000 ล้านเลยใช่มั้ย 20,000 กว่าล้านเลยใช่มั้ยครับก็คือเตรียมเพื่องานนี้ถูกมั้ยฮะคิดว่าน่าจะเอาไว้ในเรื่องของพวกดีเอ็มเอพวกนี้นะครับที่เขาลงยาเพราะว่ามันได้เปรียบว่าดีเอ็มเอก็คือซื้อแล้วก็รับรู้รายได้กำไรเข้ามาเลยมันก็ง่ายในแง่ของการทำเปอร์ฟอร์แมนซ์ของกำไรด้วยนะครับก็คงเท่าเดียนน่าจะเป็นตัวนี้ส่วนหุ้นกลุ่มส่งออกในถ้าบาทอ่อนมากๆก็คิดว่าน่าสนใจหลายตัวเหมือนกันนะครับตัวนี้อิเล็กทรอนิกส์จะเล่นถ้าจะเล่นผมว่าก็เก็งกำไรตามไปอ่ะเพราะว่าดูแล้วมันก็แฟร์แวลูแต่ละตัวมันก็ได้เริ่มจะตึงๆแล้วเพียงแต่ว่ามันได้เซนติเมนต์จากทางอเมริกาที่บอนด์ยิลด์เขาไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็
ที่ไม่ขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ในเรื่องของซัพพลายบอนด์ที่จะออกมาขายในอเมริกาตอนนี้มันไม่เยอะนะครับมันมีการระดมทุนแล้วมันก็ทำให้บอนด์ยิวเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่บอนด์ยิวไม่ค่อยขยับเท่าไหร่พวกกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐเท่าวันนี้ก็เลยบวกสวนขึ้นมาก็น่าจับตาดูเหมือนกันเพราะตัว Nasdaq เนี่ยมันทำลักษณะเหมือนถ้าผ่านไปได้ก็ดูเทรนด์จะดีแต่ว่าถ้าไม่ผ่านมันก็จะเป็นซุปเปอร์ท็อปเหมือนกันสำหรับตัว Nasdaq เนี่ยมันแนวต้าน Nasdaq แถว14,200เนี่ยแถวเนี้ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปิดเป็นชาร์ตเขียวถ้าพ้นตรงนี้ได้เนี่ยเทรนด์ Nasdaq ก็ดูเหมือนจะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องระวังเป็นซุปเปอร์ท็อปเหมือนกันนะครับครับเก็บใช่คะถามเรื่องค่าเงินบาทหน่อยค่ะว่ามีโอกาสที่จะคือบาทไทยจะอ่อนไปมากกว่านี้ไหมคะหรือยังไงเอ่ยถ้าดูทิศทางแล้วมันถ้าเทรนถ้าทางถ้าพูดถึงทางสหรัฐเขาก็ยังไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้นทันทีนะครับมันบาทอ่อนช่วงนี้เท่าที่ดูปัจจัยที่นักค้าเงินรายงานเมื่อวานนี้ก็เป็นลักษณะของการเร่งนำเข้าทองคำมากกว่าเลยทำให้บาทอ่อนเร็วนะครับว่าแต่ถ้าดูในเรื่องของตัวเลขพวกดุลการค้าของเราก็ยังเกินดึงอยู่มันก็ยังไม่น่าจะเป็นแรงกดดันให้บาทอ่อนเร็วมากนักนะครับเม็ดเงินก็ยังไหลเข้ามาซื้อพันธบัตรอย่างวันนี้ต่างชาติก็ซื้อพันธบัตรไทย2,000กว่าล้านแต่ว่ามันก็ดูทิศทางก็อยู่ในเทนอ่อนแหละไม่น่าจะอ่อนเร็วแต่ก็ขอเทนอ่อนไปนี้ไปก่อนนะค่ะได้ค่ะได้ครับได้ครับชัดเจนครับอย่างน้อย GPSC ถ้าใครคิดจะเล่นขอบคุณครับคุณอภิชัยครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับอภิชัยเรามาณชัยครับบริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดครับก็ฝากไว้ตัวหนึ่งคือ GPSC นะครับอ่ะเวลาจะหมดวันนี้จะตอบคำถามไหมคือความจริงวันนี้พี่อภิชัยแนะนำแล้วความจริงตอบคุณยากมากเลยเราดูเป็นวันบายวันแล้วกันถ้าเกิดพูดวันนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยนี่นาว่าเดี๋ยวเราตามต่อเรื่องของหุ้นตอนเช้าพี่เอกน่าจะแนะนำได้ดีที่สุดใช่ใช่ใช่มันจะมีข่าววันเสาร์อาทิตย์แล้วเราไปตั้งต้นวันจันทร์ดีกว่าถ้าตอนนี้เดี๋ยวลืมใช่งั้นผมฝากอย่างนี้ดีกว่าเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นี้นะผมจะเปิดสอนเทคนิคนะครับแต่ไม่ได้เอาภาพขึ้นคืออย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนกับผมนะแต่ที่ผมเปิดสอนในช่วงนี้หรือผมเริ่มมาสอนเทคนิคเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่าตลาดจะเป็นลักษณะเก็งกำไรอย่างเงี้ยไปอีกพักใหญ่ฟังให้ดีนะพักใหญ่นี่ถึงเดือนมาพี่เอกอยากมุมมองคือที่ผมกำลังมองรอบใหญ่ว่ามันอาจจะหลายปีเลยในช่วงนี้คือเหตุผลคืออย่างนี้ค่ะพี่นาต้องถ้ายังจำได้นะในช่วงหลุดปี2540เนี่ยตอนนั้นน่ะเราเล่นเกี่ยวกับเรื่อง valuation กันเยอะทุกคนก็พยายามจะดูหุ้น PE ต่ำนะพอในยุคหลังๆเนี่ยก็จะมีความบอกว่าเฮ้ยถ้าหุ้นถูกต้องดู value นะแต่พอตั้งแต่ปี2008พออัด QE เนี่ยนะหรือช่วงเวลานี้ที่อัด QE เนี่ยการที่จะให้ราคาตลาดของหุ้นลงไปต่ำเหมือนในอดีตมันไม่มีเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำด้วยจำได้ไหมผมเคยบอกตลอดว่าดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเนี่ย 1% กับ 10% คุณจะให้ PE ตลาดเท่ากันไม่ได้นะครับและหลังๆเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าเฮ้ยมันกลายเป็นหนักกว่านั้นอีกมันกลายเป็นเก็งกำไรนี่ยังไม่นับพวกบล็อกเทรดพวกอะไรนะมันก็เลยมาดูว่าเฮ้ยถ้าคุณดูกราฟเป็นเนี่ยอย่างน้อยคุณได้เปรียบในการเทรดผมก็เลยบอกว่าผมพยายามที่จะสื่อถึงพี่ๆนักทุนหลายคนที่ยังเป็นมือใหม่คนที่มือเก่าผมไม่ห่วงผมว่าเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคน่าสนใจในการศึกษาและเดี๋ยวนี้มันง่ายมันไม่จำเป็นต้องศึกษากับผมอย่างเดียวนะครับศึกษากับใครก็ได้หรือเปิด YouTube ก็ได้หรือทุกโบรกเกอร์แจกกราฟอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคุณศึกษาคุณจะได้เปรียบและเดี๋ยวนี้ทุกบ้านมีอินเทอร์เน็ตหมดถ้าสนใจเรียนกับผมนะครับโทรไปเบอร์09561726460956172646ผมจะสอนเสาร์ที่หน้าผ่านทางซูมนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเรียนกับผมสมมตินะเรียนกับใครก็ได้แต่ผมกำลังคิดว่าเผลอๆนะอาการเทคนิคเนี่ยมันจะเป็นไปอีกพักใหญ่เลยนะนี่นาคือเป็นหลายปีเลยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะแบ็กกลับไปเบสิกเช่นเห็น PE หุ้น10เท่าเห็นราคาหุ้นต่ำกว่าบุ๊กแวลูเยอะๆมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะต้องไปดูว่าเฮ้ยไตรมาสนี้โต100ไตรมาสหน้าโต150ไตรมาสต่อไปโต200ต่อให้ PE 30เท่าก็ต้องซื้อถ้ามันยังโกรธอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นภาพนี้นี่แค่ฝากไว้นะเราฝากไว้นะครับเทคนิคสำคัญครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้
เวลาหมดครับนี่นาครับวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันดีกว่าค่ะพี่เอกแล้วฝากคุณผู้ชมนะคะกลับมาติดตามความจริงเรามี3ช่วง3ช่วงอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเช้า 9:30 นแล้วก็ 11:30 รวมไปถึงนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ 18:00 นก็ติดตามได้ทั้ง3เพจ เอก Investment กรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจค่ะพี่เอกขอบคุณครับนี่นาขอบคุณครับท่านนักทุนครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะเจอกันค่ะพี่เอกเจอกันค่ะนักทุนความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเติบโตทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางเทคโนโลยีวิถีชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประชากรเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินแม้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นข้อถกเถียงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานและจะอยู่คู่กับโลกอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทเสริมสร้างพลังงานจำกัดเพื่อรุกธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างทันท่วงทีมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียโดยจะเป็นผู้ผลิตและจัดหาพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนในรูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอื่นๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานก๊าซชีวภาพพลังงานชีวมวลและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นธุรกิจออกแบบจัดหาวัสดุอุปกรณ์และก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วจากกลยุทธ์หลัก3ด้านคือ 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการที่มีในปัจจุบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับโครงการที่ลงทุนเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพและสม่ำเสมอการเลือกทำเลที่ตั้งโครงการที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์และภูมิประเทศเหมาะสมการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและบำรุงรักษาที่มีประสบการณ์สูงมีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางการเงินและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเติบโตจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนด้วยตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. เติบโตจากการเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการทั้งภายในและต่างประเทศแม้กลุ่มบริษัทจะเริ่มดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยบริษัทจะลงทุนพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบต่างๆทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียเพื่อก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้นนำแห่งเอเชียเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาพลังงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมน่าอยู่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไปบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชน Towards the leading renewable energy player in the region